สวัสดีครับผมบันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับอยู่ที่บขส.นครศรีธรรมราชครับนี้เขามีรถนะครับไปที่สนามบินนะเป็นแอร์พอร์ตบัส0858899517ครับแล้วก็0857833887ครับมี2สายฮะเขามี2สายครับ30บาทกับ40บาทก็สาย7นี่คือที่ผมจะขึ้นนะครับก็จากสถานีบขส.ไปสี่แยกเบญจมะไปโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็สี่แยกน้ำแคบครับส่วนสาย8นี่เขาจะแยกบางปูตลาดท่าแพสี่แยกตลาดสดคูขวางโรบินสันโอเชียนโรงแรมทวินโลตัสประกรณ์และเพื่อนแยกนาหลวงครับนิชาทาน .com นะฮะเดี๋ยวผมไปสายนี่ครับสาย7นะครับเดี๋ยวกำลังรอรถเดี๋ยวเขาจะมาจอดที่นี่ครับนี่ครับรถมาแล้วครับสนามบินเบญจมะบขส.30บาทตลอดสายก็หัวอิดครับกระโรมครับ
รียนพิมพ์พิทยานุสรณ์หัวอิฐค้าข้าวตรงไปก็ไปบ้านกิริวงศ์เขาเหม็นไปออกไปทางนอกเมืองครับถ้าซ้ายนี่ไป4103อำเภอพระพรหมตรงไป4016อำเภอพรหมคีรีครับนี่แยกเบญจมาศครับเราเลี้ยวขวาครับไปทางสนามบินตรงไปนู่นเนี่ยเป็นเขาหลวงอยู่ไกลนู่นนะครับเขาหลวงมี2ชั้นนะฮะตัวจริงๆเนี่ยจะอยู่ด้านหลังเห็นจางๆเป็นรถนครราชพัฒน์พรหมคีรีดอนคาครับไปมองว่าอะไรลักเมื่อกี้เห็นป้ายนะมือมีมัธยมอย่างนี้
้นไม้ไว้หลายต้นปกติทางใต้ไม่ค่อยเห็นนะมักจะเห็นทางอีสานต้นไม้สูงด้วยนะครับแล้วก็ที่ถ่ายมายาวๆนี่เพื่อให้คนที่ไม่เคยมานะครับได้ทราบมาเราอยู่บนเส้น4103ครับหรือว่ามือใหม่หัดเดินทางครับนี่ห่างจากสุราษฎร์126กิโลครับเส้น4103ตัดกับเส้น3050
างทางป้ายแรกครับบอกว่าไปท่าอากาศยานแต่ไม่บอกว่าอีกกี่กิโลตอนผมโทรถามข้อมูลครับว่าจากในเมืองเนี่ยไปท่าอากาศยานใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณ20นาทีก็จะมีรถเรื่อยๆทั้งวันนะแต่ว่าเป็นรอบๆไปครับประมาณน่าจะประมาณชั่วโมงละคันหรือบางช่วงอาจจะมีเว้นช่วงเป็นชั่วโมงครึ่งซึ่งก็ลองเช็คกับเบอร์โทรโทรศัพท์ที่ให้ไปตอนต้นดีกว่าครับเพราะว่าจะได้ข้อมูลล่าสุดแล้วก็บางทีเขาเว้นช่วงเนี่ยเพราะว่าให้มันสอดรับกับเที่ยวการบินนะฮะขวาไปท่าอากาศยานครับเดี๋ยวจะมีซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือนศ4083นี่ไปมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นทางหลวงชนบทถึงท่าอากาศยานแล้วครับมาถึงแล้วครับนี่ครับสาย71สนามบินเบญจมะบขส.ครับรถมินิบัสครับ20ที่นั่งครับมีป้ายอยู่ตรงนี้ครับมีเสียงประกาศข้างในแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ